ไงครับคุณสุวิทย์ขาใช้เวลาฝึกน้องๆเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ที่ทำครูพละนะเดี๋ยวบอกว่าอยากลำครูพละอยากลำครูพละอยากลำอยากลำครูพละหาเวลาต่อไปเลี้ยงฟุตบอลน้องปีจังหวัดนะเราจะสู้กันมันเป็นแค่ที่เคลื่อนหน่วยกันใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าไปผ่านค่ายกีฬามาจะเล่นดนตรีไม่ได้จับไม่คิดไม่ไหวค่ะค่ะถ้าเกิดไม่ผ่านค่ายที่ทำกันไปนาน41มาเป็นไงคะคุณสุวิทย์ตีไม่ขีดไม่ไหวไม่ผ่านค่ายอดทนมาเป็นไงนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ค่ะพอผ่านค่ายดนตรีปุ๊บเนี่ยนะคะพอไปเรือใบแล้วเป็นไงคะพอไปเรือใบแล้วเป็นไงคะโยกสบายเลยตามจังหวะขีดชนะด้วยแหมปีนี้เราและครอบครัวหนึ่งครูเก๋ถามเราเป็นไงคะเก๋ที่หนึ่งก็พอมาเซ็ตตัวมือให้คุณพ่อคุณแม่หน่อยค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะพอค่ายแม่ค่ายของเราครูหนึ่งและครูเก๋นะคะไม่ต้องห่วงนะคะสีไม่ตกเลยนะคะครูเก๋ของเราเพราะดนตรีเลยนะคะถ้าไม่ไปเรือใบก็ไปปักขาวไม่ได้นะคะวันนี้เอาข้อดนตรีก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวผมจะขายไม่ออกค่ะเชิญค่ะครูสุวิทย์ค่ะก็เป็นแสงกำลังเนี่ยเพิ่งปรับกันเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้มีเวลาซ้อมจะเนี้ยบกว่านี้อีกแล้วจะมีเทคนิคอีกหลายเทคนิคนะครับซึ่งทุกปีเนี่ยผมตั้งใจว่าอยากจะให้เด็กแต่ละห้องเนี่ยมีโอท็อปคือฝีมือของตัวเองเล่นปีที่แล้วคือเพลงลาวแพนปีนึงก็เป็นชูเวดาปองอีกปีนึงก็เป็นจีนเก็บภูผาปีนี้ก็คือเป็นเพลงใส่ที่หนึ่งนะครับก็เห็นอยู่ว่าเทคนิคใช่ไหมฮะไม่ผมจะไม่ยอมให้น้องๆเนี่ยแพ้พี่ๆเด็ดขาดนะครับก็เดี๋ยวงานนี้ก็เรียบร้อยแล้วในการแสดงแต่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับวันที่27มกราคม27มกราคมบัตรยังไม่เต็มนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำบัตรนะไม่ทำบัตรคือได้โรงละครนะครับปีนี้คือเราจะจัดโรงละครสำหรับการแสดงใหญ่เด็กที่จะขึ้นแสดงไม่ต่ำกว่า200ชีวิต200สยามสังคไตรเป็นหนึ่งในนั้นเลยก็เราก็จะร่วมร่วมกันไปเลยก็จะมีเพลงนี้สำหรับให้เด็กปอ3โชว์เป็นเพลงโซโล่นะครับก็คือเพลงแสนกำหนึ่งนะครับงั้นก็ประมาณนี้เด็กๆมีอะไรต้องเอาเนื้อร้องมาตีกันด่าว่าอะไรครูไหมครับก็หวานหน้าแล้วก็ต้องขอโทษผู้ปกครองไว้พวกหน้าเพราะว่าการสอนเด็กแบบนี้บางทีเราอาจจะต้องมีเสียงดังหรือดุไปบ้างต้องกราบขอโทษจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีจุดตรงนี้เด็กๆอาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะครับนั้นก็ขอกราบขอโทษในครั้งนี้แล้วกันคุณครูสุวิทย์นะคะถ้าคุณครูไม่ใช้เสียงที่ดุนะคะเสียงพินหรือว่าเสียงขิงเนี่ยก็จะไม่เพราะแบบนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้คณะครูสุวิทย์ครั้งหนึ่งนะคะเอาละค่ะเด็กๆตัวตรงเลยค่ะขอโทษทีลืมขอบคุณครูหน่อยครูอ๋อที่ให้โอกาสพวกเราอันนี้ก็เป็นปียังไม่10ปีนะ7-8 ปีนะแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรที่มาสอนก็คืออาจารย์แบงค์นะครับอาจารย์ส้มแล้วก็น้องทีก็มาช่วยเกือบทุกวันเลยนะครับก็จะเป็นเครื่องลูกใหม่ที่จะมาแทนพวกผมนะก็ขอบคุณครูสุวิทย์แล้วก็เป็นหนึ่งค่ายที่สามารถนำไปต่อยอดในระดับมัธยมศึกษานะคะแล้วก็ครูสุวิทย์เนี่ยสามารถส่งเด็กเข้าถึงระดับเตรียมอุดมมาแล้วนะคะมือหนึ่งนะคะเตรียมอุดมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากฝากค่ายต่างๆเอาไว้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเอาละค่ะพร้อมค่ะขอบพระคุณเด็กๆชั้นป.3นะคะครูต๊อกครูโกและครูตุ๊กตานะคะค่ะก็ขอพื้นที่เวที